ช่วงมิผลมิตรแท้มืออาชีพข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเมนูอาหารไทยที่ใครหลายคนชื่นชอบเพราะทำง่ายทานคู่กับผักต้มบอกเลยว่าน่ารับประทานสุดๆการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะมิผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทำง่ายทำรับประทานเองก็ได้ทำขายก็กำไรดีและยังสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคับคั่งเลยค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะช่วยให้สีน้ำพริกกะปิสีสวยขึ้นและรสหวานกำลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าทั้งสนุกได้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเทคนิคเคล็ดลับต่างๆสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงและเอาไปต่อยอดในกิจการของตัวเองได้อีกด้วยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิที่มีความหอมของกะปิและรสชาติกลมๆจากมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวทำให้เมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิของเรามีสีสันที่สวยงามซึ่งมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสมที่สำคัญของเมนูนี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยโขลกกระเทียมพริกขี้หนูสวนและกะปิพอเข้ากันใส่กุ้งแห้งป่นปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกกะปิ30กรัมเคล้าผสมให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่23.87 บาทจะทำได้1เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละ23.87 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรข้าวคลุกน้ำพริกกะปิแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการทำกิจการอีกด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีครับโกแก้นะครับประจำอยู่ที่ร้านสวิชูก้าปากเกร็ดเลี่ยงเมืองครับเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงานทุกอย่างเลยครับรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนในการตั้งราคาสินค้าขายแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบถือว่าเป็นคอร์สที่ดีมากเลยครับขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นของมิตรผลครั้งนี้ติดตามได้ในแฟนเพจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ลงมือทำจริงไม่ควรพลาดจริงๆครับขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีคลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป